ส่วนประกอบของหน้าจอของ Android นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในทุกๆเครื่องก็จะมีเหมือนกันก็คือจะประกอบด้วยทั้งหมด3ส่วนด้านบนตรงนี้เลยเนี่ยก็ที่จะเป็นที่เราเรียกว่า Status Bar หรือว่า Notification Panel นั่นเองตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงลากมันลงมาได้เพื่อดูว่ามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Quick Setting สำหรับเปิดปิดค่าต่างๆอย่างรวดเร็วทำให้เราไม่ต้องคอยเข้าไปใน Setting แล้วก็เปิดปิดค่าตรงนั้นนะครับก็ในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิด Wi-Fi Bluetooth GPS หรือว่าจะเป็นการเปิดปิดระบบเสียงของทั้งเครื่องนะครับผมแล้วก็การล็อกหน้าจอแนวตั้งแนวนอนตรงนี้นั่นเองแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาขอแค่เรากดเข้าไปมันก็จะทำการเข้าไปยังแอปพลิเคชันนั้นๆให้ทันทีส่วนโฮมสกรีนตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของมันง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเคยใช้ตัว Windows มาก่อนก็คงจะทราบกันดีว่าตัวเดสก์ท็อปมันเป็นยังไงก็จะมีสามารถลงได้ทั้งวิดเจ็ตเป็นเอาช็อตคัทของโปรแกรมที่เราใช้บ่อยๆขึ้นมาวางได้นะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ที่สามารถที่จะจับยัดเอาไอคอนหรือว่าโปรแกรมต่างๆหรือว่าไฟล์เอกสารเนี่ยมาไว้อยู่ในนี้ได้เลยทันทีสามารถทำให้เราเรียกโปรแกรมต่างๆขึ้นมาใช้ได้อย่างสะดวกแล้วก็ส่วนสุดท้ายตรงนี้ที่เราจะเห็นว่ามันเขียนว่าแอปพลิเคชันมันจะมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าลันเชอร์นั่นเองก็คือเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นที่รวมของโปรแกรมต่างๆมากมายเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็เปิดโปรแกรมต่างๆได้จากการกดไปที่โปรแกรมนั้นๆ นะครับผมอันนี้แล้วปุ่มต่างๆที่จะใช้โดยทั่วไปใน Android นะครับก็จะประกอบด้วย4ปุ่มตรงด้านล่างตรงนี้นั่นเองก็คือจะปุ่มเป็นปุ่มเมนู Home Back แล้วก็ Search นะครับโดยที่แต่ละปุ่มเนี่ยจะมีการใช้งานแตกต่างกันไปก็คือตัวปุ่มเมนูเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ค่อนข้างใช้บ่อยพอสมควรเนื่องจากว่าจะเป็นปุ่มในการเรียกการตั้งค่าหรือว่าเรียกใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมนั้นๆนะครับอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะแอดเพิ่มทั้งในส่วนของโฟลเดอร์ไอคอนช็อตคัทหรือวิดเจ็ตต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก็ได้เราเข้าไปในโปรแกรมอื่นๆเช่นแมปอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกตรงนี้การตั้งค่าของมันขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับและปุ่มต่อไปก็คือปุ่มโฮมเนี่ยครับผมปุ่มโฮมอย่างที่ผมกดตะกี้นี่เลยก็คือมันจะเวลากดมันจะพาเรากลับมายังหน้าโฮมสกรีนเช่นเดิมนะครับผมก็ไม่ว่าเราจะอยู่หน้าไหนก็ตามทีเราแค่กดปุ่มโฮมมันก็จะกลับมาอยู่หน้าโฮมสกรีนตรงนี้ใหม่แล้วก็ปุ่มต่อไปเป็นปุ่มแบ็คความแตกต่างของปุ่มแบ็คกับปุ่มโฮมเนี่ยก็คือต้องบอกว่าจุดท้ายสุดของมันเนี่ยจะพามายังหน้าโฮมสกรีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าปุ่มโฮมถ้าเกิดว่ากดออกมาเนี่ยโปรแกรมนั้นๆที่เราอยู่เป็นตัวสุดท้ายเนี่ยจะยังทำงานอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าปุ่มแบ็คเนี่ยจะเป็นการค่อยๆออกมาทีละชั้นทีละชั้นนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดมันจะทำการปิดโปรแกรมนั้นๆลงก่อนที่จะออกมายังหน้าโฮมนั่นเองก็เนี่ยครับคือความแตกต่างของมันถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปิดโปรแกรมนั้นๆอย่างสมบูรณ์เมื่อการให้มันรันอีกแล้วก็เปลืองแบตเนี่ยก็ต้องใช้ปุ่มแบ็คไว้ก็จะดีที่สุดนะครับแล้วแต่ว่าถ้าว่าเราต้องการที่จะเปิดมันค้างเอาไว้ใช้ความสามารถทางด้านมัลติทัชในการทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็ให้ใช้ปุ่มโฮมและปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มเสิร์ชตรงนี้จะเป็นปุ่มคีย์ลัดในการค้นหาถ้าเกิดว่าโปรแกรมไหนๆที่เขามีการรองรับเรื่องของคีย์ลัดตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างเช่นถ้าเราอยู่ในโฮมสกรีนเรากดปุ่มโฮมปั๊บมันก็จะวิ่งไปยังโปรแกรม Search ของตัว Android เองทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโปรแกรมอื่นๆเช่น YouTube เราเข้าไปเราก็สามารถกดตัวปุ่ม Search ตรงนี้ได้ก็จะเป็นคีย์ลัดในการค้นหาคลิปต่างๆที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันซึ่งแต่ละโปรแกรมเนี่ยก็จะมีความสามารถตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับส่วนการใช้งานหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมก็นอกเหนือจากการที่ว่าเรารู้กันซับๆกันอยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะแตะแล้วก็ลากซ้ายลากขวาอย่างนี้ได้ใช่มั้ยครับมันก็ยังมีในส่วนที่เราสามารถที่จะบีบหน้าจออย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นการบีบหรือว่าซูมเข้าซูมออกนั่นเองจะได้ใช้บ่อยๆก็คือจะอยู่ในโปรแกรม Gallery นะครับหรือว่าโปรแกรมดูภาพหรือว่าดูต่างๆอย่างเช่นในแมปอย่างนี้เนี่ยก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันเราก็จะมีตัว Double Tap อย่างนี้ก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างตัวซูมมันจะซูมได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างอยู่ที่ว่าความละเอียดในการซูมนั่นเองคือถ้าว่าเป็น double tap เนี่ยจะเป็นการซูมเป็นระดับเป็นขั้นๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการซูมอย่างนี้เนี่ยจะเป็นการซูมเข้าซูมออกแบบละเอียดนะครับคือในแต่ละโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะกดค้างเพื่อเรียกฟีเจอร์ต่างๆของโปรแกรมนั้นๆขึ้นมาได้นะครับเช่นในที่นี้เนี่ยผมกดค้างเอาไว้ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมันก็จะสามารถที่จะเรียก
ที่อยู่ของที่เรากดไปตรงนั้นน่ะคือที่อยู่อะไรนะครับผมแล้วก็สามารถกดเข้าไปเรียกดูความสามารถของมันเพิ่มเติมได้อย่างเช่นในเบราว์เซอร์นะครับก็ตัวฟีเจอร์ของแบล็คตัวที่กดค้างไปเพื่อเลือกเมนูเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทำได้ก็เลยกันกดตรงนี้เนี่ยปุ่มกดปุ่มค้างเอาไว้เช่นตรงส่วนของลิงก์นะครับผมก็สามารถเรียกเป็นเมนูตรงนี้ขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน